ดึกเลยครับวันนี้บ่ายสองไหมฮะน่าจะมีนะเหมือนลงเตรียมตลาดขายผักข้าวซอยร้านหนึ่งสลัดอิงน้ำสามโคกชนตลาดเก่าบางเตยเมื่อกี้มันวัดเลยนะบางเตยกลางก็เหมือนตลาดเหมือนตลาดร้อยปีอ่ะตลาดเล็กๆนะทางเข้าทางเข้าเลยบ้านบ้านคลองคาเฟ่นี่ก็เหมือนบ้านเราเลยบ้านเราคลองบางหลวงก็บอกสมัยก่อนนะนั่นจะเป็นตลาดริมน้ำแหละเขาหยุดกันหรือว่ายังไงน่าจะประมาณนี้แหละหยุดเปล่าออกก่อนไม่หรอกอะไรนะน่าจะสุดแค่นี้น่าจะประมาณนี้แหละที่คิดว่านะเขาน่าจะหยุดกันเพราะว่าเขาทำบุญกันก็ไม่แน่วันพระใหญ่มันก็อารมณ์ตลาดเก่าตลาดวิถีชุมชนเนี่ยตอนลงนี้มันจะแบบดูแบบคึกคืนเนาะธรรมดาแค่นี้แหละไม่น่าจะมีอะไรเดินไปถึงโป๊ะน้ำอะไรลูกมันน่าจะเดินทะลุไปถึงวัดได้แน่เลยตรงนู้นลองไปดูนี่เขาบอกทางไปไหว้ศาลเจ้านะมันยาวอยู่นี่ไปถึงริมน้ำไงไปดูศาลเจ้าไหมศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากคลองบางเตยดูจากหัวน็อตน่าจะไม่นานเท่าไหร่นะ